ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียนะก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวของที่ทั้งถูกและถึกนะคะถูกในที่นี้เนี่ยคือถูกมากๆแล้วก็ถึกในที่นี้นี่ก็หมายถึงว่าถึกมากๆนะคะติดทนทั้งวันทนทานแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่แบบว่าล้างด้วยครีนซิ่งตามปกติไม่ออกนะคะแต่ว่ามันแบบคุณภาพเกินราคาจริงๆนะคะก็เลยตั้งชื่อคลิปว่าถูกและถึกนะคะแล้วก็สามารถไปดูรายละเอียดของสินค้าเพิ่มเติมได้ทั้งร้านที่ขายหรือว่าดีไหมยังไงนะคะหรือว่าสวอชสีเพิ่มเติมเนี่ยจะตามมาอีกทีใน Instagram ก็สามารถไปติดตาม Instagram นุ่นได้นะคะหลังชื่อคลิปด้านบนนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้มาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าเพราะว่ามันมีหลายตัวมากนะคะแต่ว่าเราสามารถรีวิวได้แค่ไม่เกิน10นาทีเท่านั้นนะคะตัวแรกนะคะก็คือตัวนี้Maybelline New York นะคะ Clear Smooth All in One นะราคา250บาทเป็นแป้งพับที่สามารถคุมมันได้ดีเยี่ยมยอดนะคะแล้วก็มี SPF 25ด้วยอันนี้คือทั้งหมดในคลิปนี้คือไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรเลยนะคะคือใช้แล้วมันเวิร์กจริงๆมันชัวร์จริงๆนะคะก็เลยมารีวิวให้ดูนะคะหลังจากที่ใช้ตอนไปญี่ปุ่น2รอบนะหน้าเด้งตลอดทั้งวันนะคะเหมาะแก่การเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเดินเข้าห้องน้ำแล้วเติมหน้าบ่อยๆนะคะตัวนี้จะเอาอยู่มากๆนะเพราะว่ามันจะเด้งอย่างนี้ไปทั้งวันนะอันนี้ก็คือใช้ด้วยทาด้วยนะคะหน้ามันจะเด้งๆนวลๆถ่ายรูปสวยดีนะคะก็ชอบมากปึ้งปริ่มนะจ๊ะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็คือตัวที่เพิ่งออกมาเลยก็คือ Mintine Jup Color Lip นะคะสีที่นุ่นทาอยู่ตอนนี้คือสีนี้เบอร์06นะคะแต่ว่านุ่นไม่ได้มีเพียงอันเดียวนะนุ่นมีทุกสีนะคะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะสิ้นเปลืองหรือเปล่าเวอร์หรือเปล่าทำไมต้องซื้อมาทุกสีนะคะเพราะว่าจะบอกว่ามันแท่งละแค่70บาทนะคะแล้วก็เนื้อสีแน่นมากๆนะคะจากที่ลองมาแล้วนะตัวลิปเนี่ยมันจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะเขาจะเขียนบนแท่งว่ามันเป็นลิปทูบนะมันจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้หลังจากที่เราสวอชไปเนี่ยมันจะเป็นเนื้อสีแน่นมากแบบนี้นะคะและติดทนมากๆนะคะอันนี้นุ่นใช้เป็นทั้งบัตรแล้วก็ใช้เป็นลิปด้วยเลยนะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวที่นุ่นฟินเหมือนกันนะคะก็คือลิปลิควิดนะ Long Lasting ของ MN นะคะ Me Now Generation 2อันนี้นะคะนุ่นซื้อมาแท่งละ100นะแต่บางคนบอกว่าแท่งละ70บาทอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะมีให้เลือกหลากสีมากนะคะตัวลิควิดจะเหมือนยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะคะแต่ว่าครีมไม่เหมือนนะจ๊ะมีทุกสีเช่นกันนะคะอย่าพูดว่าเวอร์แต่ว่ามันมีสีให้เลือกเยอะมากจริงๆซึ่งเลือกไม่ได้นะคะพอเจอของถูกขนาดนี้แล้วมันเลือกไม่ได้ลักษณะข้อดีของมันก็คือพอทาไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นน้ำแบบนี้นะคะคือทาง่ายแต่ว่าหลังจากนั้นมันจะแห้งเป็นแมตต์ไปเลยนะคะเหมือนยี่ห้อดังๆแพงๆบางยี่ห้อนะคะแบบนี้นะจ๊ะแท่งละ100บาทแต่ว่าข้อเสียของมันคือกลิ่นนะคะคือกลิ่นมันจะออกแบบเคมีนิดนึงนะคะก็แนะนำให้ทาลิปมันก่อนนะหรือว่าลองที่ใต้หลังมือก่อนนะคะไอ้ท้องแขนก่อนนะคะว่าแพ้หรือเปล่าถ้าไม่แพ้ก็โอเคใช้ได้ตามปกตินะคะโอเคแท่งละ100บาทนี่มีให้เลือกหลายสีมากปึ้งปิ่มมากนะคะนี่มันจะเป็นแห้งๆแมตแบบนี้นะคะสีสดมากสีแน่นมากนะคะตัวต่อไปที่เพิ่งไปฟาดมาเลยนะคะวันนี้จนทำให้อดรนทนไม่ไหวที่จะต้องมาอัดคลิปถูกและถึกคลิปนี้นะคะนั่นก็คือตัวนี้นะ The Bakery Macaron Eyeshadow นะคะของ Beauty Buffet นะเนื้อ Eyeshadow สีสดแน่นมากแค่ตลับนึงเนี่ย160บาทนะคะเดี๋ยวจะสวอชให้ดูสีสดจริงๆนะคะแล้วก็สวยมากสีนะก็เลยฟาดมาเลยทุกสีเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่าหาว่าเราฟุ่มเฟือยแต่ว่าทั้งหมดทุกสีเนี่ยมันก็ราคาเท่าพาเลทยี่ห้อดังๆแค่พาเลทเดียวนะคะแต่ว่าอันนี้จะได้ถึง15สีนี่นะคะ
เต็มเบยนะก็สามารถไปทดลองได้ที่ช็อปของ Beauty Buffet นะคะต่อมาถึกและถูกและถึกตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ที่พาวทูพรีเซนต์มากเลยก็คือ Miss Teen So Black นะคะเป็นอายไลเนอร์ที่ถึกจริงๆนะคะต้องใช้คำว่าขออึดขอถึกถึกมากจริงๆนะคะทั้งเข้มทั้งถึกไปลองดูได้นะคะบางที่ขาย99จนถึง159นะคะแล้วแต่ที่นะMiss Teen So Black แต่ว่าถ้าใครที่ไม่ถนัดการใช้ผู้กันแบบนี้นะคะก็สามารถซื้อ Miss Teen รุ่นพลอยได้นะคะก็ดีเหมือนกันอายไลเนอร์นะแต่ว่าตัวนั้นจะแห้งง่ายนิดนึงนะคะก็คือหมายถึงว่าต้องซื้อบ่อยนะต่อไปเป็นPencil Eyeliner Pencil Eyeliner ทุกคนจะถามว่านุ่นใช้ของอะไรแต่ว่านุ่นไม่ค่อยได้ตอบเพราะว่ามันไม่เคยเวิร์คนะคะแต่ว่าตัวนี้ของ Proud to be Sent เลยว่าสุดๆนะคะก็คือเหมยลินดานะคะเหมยลินดาจะแท่งละประมาณ 70-100 บาทนะคะไม่ได้มีเพียงแท่งเดียวอีกแล้วนะคะมีเป็น10แท่งเพราะว่าซื้อมาตุนนะคะเนื่องจากว่า1แท่งเนี่ยไอ้10แท่งเนี่ยราคาเท่าแบรนด์ดังๆ1แท่งนะคะเราก็เลยซื้อมาเลยไม่มีไหลไม่มีเยอะไม่มีย้วยเพราะว่านุ่นเป็นคนที่น้ำตาซึมตลอดเวลาใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เอาอยู่มากแล้วอีกอย่างนึงแพ็คเกจใหม่นะคะเด็ดมากๆนะราคา100บาทแถมกบเหลาดินสอด้วยนะคะสุดยอดมากคือชอบมากตัวเนี้ยคือจะขาดมันไม่ได้อีกแล้วอะต่อไปนี้อะเพราะว่ามันไม่เป็นอะไรเลยไม่สะทกไม่สะท้านคือแบบคือเราจะโดนเหงื่อโดนลมตากฝนตากแดดขนาดไหนคือมันไม่สะทกกับเราจริงๆอ่ะมันอยู่อ่ะคือแบบช็อกมากนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีตัวนี้นะคะหลายๆคนคงจะรู้จักแล้วนะก็คือ Maybelline Color Tattoo 24 Hour นะคะ24 hour นะตัวนี้ก็จะมีหลายสีเลยนะคะตัวเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อครีมนะแล้วก็กันน้ำนะคะกันเหงื่อใช้แค่นิดเดียวนะคะแล้วก็สีก็จะแน่นแบบนี้เลยนะคะชอบมากๆนะโอเคก็หมดแล้วนะคะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวจะมาสวอชสีตัว Miss Teen อันนี้นะคะกับมี Now Generation 2นะให้ดูใน IG อีกทีหนึ่งนะคะว่าแต่ละสีแต่ละเบอร์เนี่ยมันสีเป็นยังไงนะคะแล้วก็ Eyeshadow The Bakery มากำลองอันนี้ด้วยนะคะก็จะมารีวิวมาสวอชสีให้ดูนะคะใน IG นะก็คือทำรวมเป็นรูปจะดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวการดูดไขมันด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งไปดูดไขมันต้นขามาตอนนี้ก็ยังไม่หายเลยนะยังเดินไม่ค่อยได้นะคะก็ไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนคงจะได้เคล็ดลับความรู้แล้วก็ความสวยความงามปลื้มปิ่มกันไปนะคะเพราะว่าแต่ละตัวที่คัดสรรมาให้เนี่ยราคาถูกมากจริงๆนะคะแล้วก็ชอบมากอ่ะมันดีอ่ะงานดีอ่ะนะคะก็โอเคไปแล้วบ๊ายบายนะคะฝากไว้สำหรับถูกและถึกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย